ถึงข้อมูลรถและอุปกรณ์แต่งนึกถึงเรา Car of No สวัสดีครับพบกับ Car of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมก็ได้เลยครับเชื่อว่าหลายๆคนก็ต้องมีการหัดขับรถยนต์มีการเรียนรู้ฝึกฝนจนมีประสบการณ์และความชำนาญแต่กว่าจะได้สิ่งเหล่านี้มาต้องพบเจออะไรมากมายและเรื่องการขับขี่บนท้องถนนจริงๆนั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะจะต้องเจอสภาวะการจราจรต่างๆมากมายและในวันนี้ Car of No ก็มีก้าวแรกมาฝากผู้ที่กำลังจะหัดขับรถเกียร์ธรรมดาและเป็นการแนะนำขั้นพื้นฐานเท่านั้นนะครับวิธีหัดขับรถเกียร์ธรรมดา 1. ศึกษาแป้นเหยียบซ้ายสุดคือคลัตช์แป้นกลางคือเบรกและแป้นคันเร่งจะอยู่ด้านขวามือสุด 2. คลัตช์ทำหน้าที่ปลดกำลังเครื่องยนต์ที่กำลังหมุนจากล้อรถยนต์ที่หมุนอยู่เพื่อยอมให้คุณเปลี่ยนเกียร์โดยไม่ทำให้เกิดการเสียสีของฟันเกียร์ก่อนที่คุณจะเปลี่ยนเกียร์ดังนั้นคลัตช์ต้องถูกกดจนสุดพื้นรถ 3. ลองโยกหัวเกียร์ว่าอยู่ในตำแหน่งเกียร์ว่างหรือไม่ซึ่งคุณจะไม่รู้สึกสะดุดเมื่อโยกหัวเกียร์จากข้างหน้าไปอีกข้างหนึ่งแล้วจึงสตาร์ทเครื่องยนต์ 4. เหยียบแป้นคลัตช์ให้ติดพื้นรถและค้างไว้เข้าเกียร์หนึ่งแล้วค่อยๆใช้เท้าปล่อยแป้นคลัตช์อย่างช้าๆและมั่นคงซึ่งการเปลี่ยนตำแหน่งเกียร์จะใช้วิธีเดียวกันนี้ทุกครั้ง 5. เมื่อยกเท้าของคุณออกจากแป้นคลัตช์อย่างช้าๆจนกระทั่งคุณได้ยินเสียงความเร็วเครื่องเริ่มตกลงจากนั้นให้กดแป้นคลัตช์ซ้ำอีกครั้งทำซ้ำหลายๆครั้งจนกระทั่งคุณสามารถจดจำเสียงนี้ได้นี่คือจุดที่คลัตช์กดตัวลงบนล้อตุนกำลัง 6. การทำให้รถออกตัวให้ยกเท้าของคุณจากแป้นคลัตช์จนกระทั่งรอบเครื่องตกลงเล็กน้อยและเหยียบแป้นคันเร่งเบาๆพยายามสร้างความสมดุลระหว่างการเหยียบแป้นเบาๆในขณะที่ปล่อยคลัตช์อย่างช้าๆคุณอาจจะลองดูหลายๆครั้งเพื่อหาจังหวะเหยียบแป้นคันเร่งและปล่อยแป้นคลัตช์ที่สัมพันธ์กันอีกวิธีคือปล่อยคลัตช์จนกระทั่งถึงจังหวะที่กำลังของเครื่องยนต์ตกลงเล็กน้อยแล้วค่อยเหยียบแป้นคันเร่งเมื่อคลัตช์จับตัวในตอนนี้รถเริ่มจะเคลื่อนที่โดยวิธีที่ช่วยป้องกันไม่ให้รถดับได้ดีที่สุดคือการเร่งเครื่องเมื่อปล่อยคลัตช์กระบวนการนี้อาจจะยุ่งยากสักหน่อยเนื่องจากคุณเพิ่งเรียนรู้การใช้รถเกียร์ธรรมดาที่มี3แป้นเหยียบดังนั้นคุณควรเตรียมพร้อมที่จะดึงเบรกมือในเวลาฉุกเฉินจนกระทั่งคุณมีความชำนาญในการขับขี่มากขึ้น 7.ในระหว่างการขับขี่รถยนต์เมื่อรอบเครื่องยนต์ของคุณอยู่ที่ 2,500 ถึง 3,000 รอบต่อนาทีคุณควรเปลี่ยนเป็นเกียร์2จำไว้ว่ามันจะขึ้นอยู่กับประเภทรถที่คุณขับขี่ว่าเครื่องวัดความเร็วรอบถูกตั้งให้เปลี่ยนเกียร์ขี่ความเร็วรอบเท่าไหร่เมื่อเปลี่ยนเกียร์สูงขึ้นเครื่องยนต์ของรถจะเริ่มเร็วขึ้นและคุณควรจำเสียงนี้ให้ได้ให้เหยียบแป้นคลัตช์และโยกหัวเกียร์จากเกียร์1มาเกียร์2 3 4 5ตามลำดับความเร็ว 8. หากคุณปล่อยคลัตช์เร็วเกินไปรถจะกระตุกและดับหากเครื่องยนต์มีเสียงคล้ายจะดับให้เหยียบคลัตช์ค้างไว้หรือกดแป้นคลัตช์ให้ลึกขึ้นอีกเล็กน้อยความเร็วเครื่องยนต์ที่มากเกินไปในขณะที่ไม่ได้เหยียบคลัตช์จนสุดจะทำให้ชิ้นส่วนของคลัตช์หลุดหลอก่อนเวลาอันควรส่งผลให้เกิดการลื่นไถลหรือทำให้ชิ้นส่วนคลัตช์ที่ระบบทรงกำลังไหม้และนี่ก็คือวิธีการขับรถเกียร์ธรรมดาที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้
ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่